เศรษฐาลงนามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี23คนราชกิจจานุเบกษาเผยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีรวม23คนมีผลแล้วมีชื่อสรัญวุฒิ สรัญเกตุรังสีมารอดรัศมีร่วมด้วยเมื่อวันที่12พฤศจิกายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี3ฉบับลงนามโดยนายเศรษฐาทวีสินรวมจำนวน23รายดังนี้1นางสาวณหทัยทิวไผ่งาม2นายกองตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์3นายธยุทธภูมิการจนะ4นายวราวุธยันเจริญ5พลอากาศเอกสุรพลพุทธมนต์6นายวิวัชชัยโหดระวัยสยะ7นายพันทิวจงจิตประกูล8นายยู่สินจินตภากร9นายศิรภพดวงสอดสี10นายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศ11นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ12รองศาสตราจารย์เชิดชัยตันติศิริน13นายสรัญวุฒิ สรัญเกตุ14นางสาวรังสีมารอดรัศมี15นายสุภชัยโพสุ16นายวัชรพลโตมรศักดิ์17นางลาลีวันกาญจนจารี18นายชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบ19ร้อยเอกรัชตะพิสิทธบรรณกร20นางสาวสิรินันท์สิริพาณิชย์21นายพงศกรอันนนพพร22นายกฤตชนนอัยปัญญา23นายนิยมเติมศรีสุขที่มาราชกิจจานุเบกษาชัยชนะฉะเพื่อไทยออกพ.ร.บ.กู้ดิจิทัลวอลเล็ตหวังโยนบาปให้ส.ส.ที่ลงมติไม่เห็นด้วยชัยชนะชี้นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเข้าทำนองกลับไม่ได้ไปไม่ถึงฉะเพื่อไทยออกพ.ร.บ.กู้หวังโยนบาปให้ส.ส.ที่ลงมติไม่เห็นด้วยวันที่12พฤศจิกายน2566นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรักษาการรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวถึงนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในขณะนี้ว่านโยบายดังกล่าวถือเป็นการเทหน้าตักอีกเรื่องของพรรคเพื่อไทยในช่วงการจัดตั้งรัฐบาลเพราะต้องการจะดันให้เกิดขึ้นให้ได้เพื่อหวังคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปโดยหวังว่าจะสามารถสร้างภาพจำให้กับประชาชนในเรื่องของประชานิยมซึ่งตลอดมาถือว่าถ้านึกถึงพรรคเพื่อไทยก็ต้องนึกถึงนโยบายทำนองนี้รวมทั้งยังเป็นการทุ่มหมดหน้าตักทางด้านตัวบุคคลนายชัยชนะกล่าวต่อว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีตั้งใจจะมาควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยตนเองมีการส่งขุนพลคู่ใจอย่างนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังและเอาข้าราชการประจำที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอย่างนายกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังมาเป็นมือไม้โดยหวังเกลี้ยกล่อมให้ข้าราชการประจำคล้อยตามนโยบายดังกล่าวแต่ปรากฏว่ามาจนถึงวันนี้ก็ไม่มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงแสดงท่าทีว่าจะสนับสนุนนโยบายนี้นายชัยชนะกล่าวต่อว่าเท่าที่มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนก็ไม่มั่นใจว่านโยบายนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงเหมือนกับการนำเงินที่ไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่มาใช้ดำเนินนโยบายโดยวัดดวงแบบไปตายเอาดาบหน้าและได้สะท้อนกลับมาอย่างจริงจังว่าขอเป็นเงินสดที่ใช้ได้จริงนะวันนี้ไม่ใช่เงินสกุลในอากาศที่เขาต้องรอกระบวนการต่างๆมากมาย
ซึ่งเชื่อว่ามีช่องทางในการทุจริตตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนายชัยชนะกล่าวอีกว่านโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทเข้าทำนองที่ว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงเพราะก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยก็โฆษณาหาเสียงว่าจะดำเนินนโยบายโดยไม่มีการกู้เงินมาอย่างแน่นอนแต่ปรากฏว่าสุดท้ายต้องหาทางลงแบบไม่ให้เสียหน้ามากโดยเปิดช่องให้มีการตราเป็นพระราชบัญญัติพ.ร.บ.เพื่อต้องการให้ส.ส.ที่ไม่เห็นด้วยลงมติไม่เห็นชอบและหวังจะโยนบาปว่าที่ทำนโยบายไม่ได้เพราะส.ส.ที่ลงมติไม่เห็นชอบจะได้มาเป็นข้ออ้างเพื่อเรียกร้องความสงสารจากประชาชนผมอยากให้รัฐบาลและพรรคเพื่อไทยนำเสียงจากประชาชนมาปรับปรุงนโยบายดังกล่าวซึ่งถือว่ายังมีเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางในการทำนโยบายโดยยึดถือประโยชน์ที่ประชาชนจะได้เป็นสำคัญมากกว่าจะดันทุรังเพื่อให้คนไม่กี่คนได้ประโยชน์บนความทุกข์ของประชาชนและลูกหลานในอนาคตด้วยนายชัยชนะกล่าวนายชัยชนะกล่าวอีกว่าตนเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยต้องการรักษาแนวทางประชานิยมที่ทำให้ตนเองได้คะแนนนิยมมาตลอดในการเลือกตั้งและนโยบายนี้ถือเป็นการเทหมดหน้าตักของจริงซึ่งตนเห็นว่าน่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายเพราะก่อนหน้านี้เรื่องนโยบายจำนำข้าวก็มีการดำเนินการไปจนสุดซอยแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาปรากฏว่าประเทศติดหนี้โครงการดังกล่าวมหาศาลจนต้องมีการตั้งงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลังมาตลอดหลายปีนายชัยชนะกล่าวต่อว่าเชื่อว่ารัฐบาลนี้จะต้องตั้งงบประมาณชดใช้โครงการที่พรรคเพื่อไทยเป็นผู้ก่ออีกด้วยซึ่งนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทตนเกรงว่าหากดึงด้านทำไปแล้วจะส่งผลเสียต่อประเทศในระยะยาวเพราะไม่สามารถคาดเดาไว้ว่าอัตราเงินดิจิทัลจะมีอัตราแลกเปลี่ยนเท่าใดในช่วงเวลาที่ดำเนินโครงการซึ่งมีความเสี่ยงมากนายชัยชนะกล่าวอีกว่าถ้ารัฐบาลและพรรคเพื่อไทยต้องการอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชนจริงๆต้องหานโยบายที่มีความเหมาะสมเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความสบายใจและเต็มใจที่จะช่วยเหลือและเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามที่ผู้วางนโยบายคาดหวังเอาไว้บทบรรณาธิการเงื่อนไขดิจิทัลวอลเล็ตหลังนายกรัฐมนตรีแถลงรายละเอียดโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตรายละ 10,000 บาทด้วยตัวเองส่งสัญญาณชัดเจนว่ารัฐบาลมุ่งมั่นดำเนินการตามที่หาเสียงและแถลงต่อรัฐสภาแม้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์และคัดค้านจากคณาจารย์เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งรวมถึงนักการเงินธนาคารโดยเฉพาะอดีตผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยบางคนอ้างไม่คุ้มกับการทุ่มเทงบประมาณเพื่อการนี้พร้อมแนะนำให้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สร้างศักยภาพการเจริญเติบโตในระยะยาวจะเหมาะสมกว่ารัฐบาลก็เปิดใจและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายรวมถึงเสียงสะท้อนของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศด้วยเพื่อประกอบการตัดสินใจแต่รัฐบาลเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นได้โดยผู้มีสิทธิ์รับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่ถึง 70,000 บาทต่อเดือนหรือมีเงินฝากต่ำกว่า 500,000 บาทให้สิทธิ์ใช้ครั้งแรกในระยะเวลา6เดือนหลังโครงการเริ่มขยายพื้นที่ใช้จ่ายครอบคลุมระดับอำเภอตามบัตรประชาชนกำหนดเริ่มใช้จ่ายช่วงเดือนพฤษภาคม2567ทั้งนี้ถ้ามีรายได้เกิน 70,000 บาทแต่มีเงินฝากน้อยกว่า 500,000 บาทจะไม่ได้รับสิทธิ์หรือถ้ารายได้น้อยกว่า 70,000 บาทแต่มีเงินฝากมากกว่า 500,000 บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เช่นกันเป็นการลดเป้าหมายเดิมจากที่ตั้งเป้าแจกทั่วหน้ามาเป็นการกำหนดเงื่อนไขรายได้ประกอบคาดว่าจะมีประชาชนได้รับสิทธิ์นี้50ล้านคน
ั้งหมดนี้จะต้องลงทะเบียนทั้งประชาชนผู้รับสิทธิ์และร้านค้าต่างๆที่จะร่วมโครงการโดยใช้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้นไม่สามารถใช้กับการให้บริการได้ไม่สามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชาพืชกระท่อมผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระท่อมบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยอัญมณีอีกทั้งไม่สามารถนำไปชำระหนี้ค่าเรียนค่าเทอมค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์หรือซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติได้แลกเป็นเงินสดไม่ได้รวมทั้งแลกเปลี่ยนในตลาดต่างๆก็ไม่ได้ด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขทั้งหมดเข้าใจว่ามาจากความเป็นห่วงที่เกรงว่าจะเกิดรูรั่วเปิดช่องทางไม่โปร่งใสนำไปใช้กับซื้อและแลกเปลี่ยนสินค้าไม่ถูกกฎหมายอันผิดไปจากวัตถุประสงค์ซึ่งกว่าจะเริ่มโครงการรัฐบาลจักต้องเตรียมการรับมือรูปแบบการใช้จ่ายอย่างไม่สุจริตต่างๆด้วยWe'll be right back.